สำหรับผมที่ลานม้าเขลางผมได้ลงมือฝึกเพื่อให้ม้ายอมรับ2ตัวตัวแรกคือม้าโปลิสนะครับตอนเขาอายุได้4ปีก่อนหน้านั้นผมไม่มีเวลาเพราะผมอยู่กรุงเทพเมื่อเขาอายุได้4ปีอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆฝึกอบรมวิธีการฝึกม้าผมก็ให้สมาชิกที่เข้าอบรมกลุ่มนึงเป็นผู้ดูแลม้าโปลิสไม่ยอมรับคนนะครับอาการจริงเห็นดังคลิปวิดีโออ้อมรอบรอบต้นไม้นะครับเขาจะมีความสนุกกว่านะครับหลังจากแรงคนหลายคนควบคุมโปลิสก็มีการนำโปลิสเข้าไปยังสนามฝึกแล้วเราก็มารอบทางนี้รอบซ้ายต่อมาเป็นหน้าที่ของผมที่จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นสัตว์ที่ถูกล่าผมไล่ต้อนเขาวิ่งรอบในสนามฝึกนะครับวิ่ง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 ในความคิดของผมก็คือว่าอีกสักพักหนึ่งเขาคงจะปฏิบัติตามทฤษฎีที่เห็นเกจิอาจารย์ท่านปฏิบัตินะครับคือม้าจะก้มหน้าม้าจะยอมรับม้าจะเดินเข้ามาหาปรากฏว่าไล่โปลิสวิ่ง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 นานมากแล้วครับจนเหงื่อเต็มตัวหมดทั้งคนไล่ทั้งคนทั้งม้าเขาก็ไม่ยอมคงต้องเปลี่ยนแปลงวิธีนะครับจากที่ให้ม้าเดินเข้ามาหาเองพอเขาหยุดนะครับวันนั้นผมเตรียมเชือกจูงไว้ยาวมากเพราะนั้นพอเขาหยุดผมก็จับเชือกจูงแล้วค่อยๆดึงเขาเข้ามาหาพร้อมกับแสดงกิริยาแบบว่าผมไม่ได้ทำร้ายเขานะนะครับโปลิสก็ยอมค่อยๆให้ผมดึงเชือกจูงเข้ามาหาพอจูงเข้ามาแล้วเนื่องจากว่าโปลิสเขาเห็นผมตั้งแต่เขาเกิดเพราะฉะนั้นพอเขาถึงเข้ามาถึงตัวผมก็ค่อยๆเอื้อมมือไปแล้วก็ลูบหน้าเขาก็รูปหน้าเขาก็ยอมรับหลังจากผมสร้างการยอมรับของม้าโปลิสต่อผมแล้วผมก็ฝึกเขาได้โดยสะดวกดังที่เห็นในวิดีโอมาถึงเวลานี้ผมมีม้าลูกม้าตัวใหม่เป็นม้าตัวผู้นะครับเขามาอยู่กับผมเมื่ออายุได้5เดือนกว่าๆถึงเวลานี้เขาอายุได้1ปีกับ3เดือนกว่าๆเกือบ4เดือนนะครับเขาเริ่มจัดลำดับตัวเองในฝูงจากที่เป็นลูกม้าโดนพี่ๆไล่มาจนถึงว่าถึงเวลาแล้วที่ผมเป็นหนุ่มแล้วนะเขาก็จะไล่แกล้งพี เมื่อม้าวัยรุ่นตัวนี้นะครับที่ผมตั้งชื่อเขาว่าแอนดาเมื่อกี้โอน
จัดลำดับในฝูงจนมาอยู่ในลำดับกลางๆค่อนมาอยู่ข้างบนคือเขาสามารถเข้าได้กับม้าตัวเมียในฝูงทั้งหมดแล้วก็เริ่มแย่ม้าตัวเมียได้เขาก็มาจัดลำดับกับผมซึ่งก่อนหน้านั้นผมเคยจูงเข้าได้อย่างดีนะครับตอนนี้เวลาผมเข้าจูงเขาหรือผมไปเปิดคอกเขาเขาก็จะแงบนะครับก็คือกัดเบาๆเหมือนกับที่เขากัดพวกพี่ๆทำให้เขารู้สึกว่าเขาโดนล่าผมนำเขาเข้าไปในวงฝึกไล่จนทั้งคนทั้งม้าเหงื่อเต็มตัวเพื่อจะหวังว่าเขาจะเดินเข้ามาหาพอผมหยุดเขาก็ทำท่าเหมือนกับว่าจะเข้ามาแต่ก็ลังเลแล้ววิ่งต่อแบบนั้นนะครับเมื่อวานฝึกกันน่าจะเป็นชั่วโมงจนจะมืดละผมเปลี่ยนความคิดใหม่คิดว่าเราเข้าใจทฤษฎียังไม่ลึกซึ้งพอหรือว่าผมค่อยๆเดินตามมาที่คอกแล้วจะดูอาการว่าเขายอมรับหรือไม่ยอมรับปรากฏว่าพอมาถึงคอกใจเองผมก็นึกว่าเขาระแวงผมตอนที่อยู่ในวงฝึกเขาอาจจะพุ่งพวดเข้ามาหาหรือเปล่าแต่เปล่าครับพอมาอยู่ในคอกผมค่อยๆยื่นมือเข้าไปเขาก็นิ่งผมก็เลยล็อกประตูแล้วก็ค่อยๆเดินเข้าไปหายื่นมือเข้าไปลูบหน้าเขาได้นะครับลูบหน้าเขาได้ลูบคอเขาได้แล้วก็ถอดถุงออกได้ความรู้สึกของผมถึงตอนนี้ผมคิดว่าทฤษฎีที่เกจิอาจารย์เขาใช้นะครับถูกต้องเริ่มยอมและท่านทำได้เนื่องจากท่านมีประสบการณ์ท่านเข้าใจลึกถึงการใช้หลักการนี้แต่เราเองยังไปไม่ถึงแต่ก็ได้วิธีใหม่ก็คือว่าทั้งที่ผมฝึกโปลิสก็ไม่ได้ยอมผมใช้ค่อยๆดึงเชือกเข้าหาแอนดายิ่งร้ายกว่าไม่ยอมให้จับเชือกเลยนะครับแต่ว่าพอเขากลับมาที่คอกเราก็เข้าหาแล้วเขาก็ยอมรับนะครับถ้ามีความก้าวหน้าอะไรยังไงผมจะเล่าให้ฟังอีกขอบคุณครับ